วันนี้เราไปเริ่มต้นที่แม่แก้วแสดงความยินดีกับลูกณเดชนะคะหลังจากที่เรียนจบปริญญาโทสาขานิเทศศาสตร์นะคะเดี๋ยวเขาจะให้เราเนี่ยไปจับตาดูกันว่าณเดชจะทำทีสีเกี่ยวกับเรื่องอะไรแล้วก็การลงไปเป็นจิตอาสาด้วยนะคะในการแจกอาหารในช่วงวิกฤตโควิด-19 ด้วยคุณผู้ชมไปดูภาพกันค่ะณเดชคุกิมิยะนะคะลงพื้นที่ร่วมเป็นจิตอาสาแจกข้าวค่ะแล้วก็เป็นข้าวกล่องให้กับผู้ประสบภัยโควิด-19 ที่มหาวิทยาลัยรังสิตนะคะคือตนเองเนี่ยกำลังศึกษาอยู่ระดับปริญญาโทโดยทางด้านของ Facebook Page ของมหาวิทยาลัยรังสิตเนี่ยมีการโพสต์ภาพและข้อความบอกว่าใจก็หล่อทะลุแมสมาเลจ้าพี่ณเดชคุกิมิยะภาพนี้นะคะว่าที่มหาบัณฑิตนิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิตวันนี้แวะมาร่วมแจกอาหารที่ครัวรังสิตสู้ภัยโควิด-19เรายังคงรักษาระยะห่างโซเชียลดิสทันซิ่งระหว่างกันทั้งนี้มหาวิทยาลัยได้ร่วมกันจัดโครงการนี้ขึ้นมาโดยมีการทำข้าวกล่องแจกให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 วันละ 1,500 กล่องซึ่งจะแจกไปจนถึงวันที่31พฤษภาคมนี้นะคะที่บริเวณด้านหน้าอาคารอาทิตย์อุไรรัตน์อาคาร1มหาวิทยาลัยรังสิตนั่นเองค่ะส่วนทางด้านแม่แก้วเองนะคะคุณผู้ชมก็มีการโพสต์ภาพและข้อความยินดีที่ลูกชายนั้นเรียนจบปริญญาโทแล้วโดยมีข้อความบอกว่าแม่กับป๋าดีใจที่ลูกแบร์รี่ด้วยนะครับนะก็บอกว่าแม่กับป๋าเนี่ยดีใจกับลูกแบร์รี่ด้วยนะครับโดยณเดชเนี่ยแม้จะไม่จบตามเป้า2ปีเพราะว่าต้องทำงานไปด้วยแต่ว่าณเดชก็ฝ่าฟันเรียนปริญญาโทสาขาวิชาการภาพยนตร์และวิดิทัศน์วิทยาลัยนิเทศศาสตร์จากมหาวิทยาลัยรังสิตเนี่ยจนจบนะหลังจากที่เคยคว้าเกียรตินิยมอันดับ2ปริญญาตรีในสาขาเดียวกันมาแล้วนั่นเองนะคะสำหรับวิทยานิพนธ์ปริญญาโทของพระเอกหนุ่มเนี่ยจะเป็นคลิปวิดิทัศน์ส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนบ้านร่องกล้าของจังหวัดพิษณุโลกเพื่อเป็นการนำเสนอวิถีชีวิตสถานที่ท่องเที่ยวบรรยากาศในชุมชนซึ่งเจ้าตัวเนี่ยก็ตั้งใจทำอย่างเต็มที่ต่อยอดจากสิ่งที่รักแล้วก็ใช้ประสบการณ์จากการเรียนรู้ทุกขั้นตอนนะคะคือต้องลงไปลุยเองทั้งหมดเลยนะคุณผู้ชมแล้วก็มีกลุ่มเพื่อนๆคอยช่วยเหลือก็ถือเป็นการทำในสิ่งที่ตนเองฝันไว้โดยหวังว่าผลงานนี้จะเป็นประโยชน์ต่อสังคมค่ะเป็นการต่อยอดการท่องเที่ยวและพัฒนาชุมชนบ้านร่องกล้าอำเภอนครไทยจังหวัดพิษณุโลกซึ่งเจ้าตัวเนี่ยได้มีการเปิดเผยในเว็บไซต์สารรังสิตไว้บอกว่าเพราะวงการบันเทิงไม่มีอะไรแน่นอนวันนี้เราก็แค่ทำหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดไม่ว่าจะอยู่ในบทบาทไหนอย่าหยุดเรียนรู้อย่าหยุดพัฒนาตัวเองลองเปลี่ยนมุมมองบ้างชีวิตนั้นได้เรียนรู้เรื่องใหม่ได้ทุกวันใครอยากดูผลงานส่วนหนึ่งของทีซีสของณเดชคุกิมิยะนะคะคุณผู้ชมลองเข้าไปค้นหาใน YouTube กันได้เลยนะคะชื่อคลิปว่าบ้านร่องกล้าสวรรค์ของคนกล้านะคะนี่คือชื่อที่คุณผู้ชมสามารถที่จะเข้าไปดูเดี๋ยวลองไปดูตัวอย่างนิดนึงก็ได้ค่ะกล้าเปิดรับทุกๆความสุขกล้าสนุกกล้าเต้นกล้าเล่นท้าทายขอบคุณที่รับชม TNN ช่อง16นะคะอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งเรายังมีวิดีโอที่น่าสนใจอีกเพียบเลยค่ะและถ้าคุณผู้ชมไม่อยากพลาดการรับชมแบบสดๆก็สามารถติดตามได้ที่ Facebook TNN Live หรือว่าติดตามทางช่องทางอื่นที่ง่ายมากๆเพียงแค่กดลิงก์ใต้วิดีโอนี้ค่ะ